ณผู้ชมคะวันนี้มีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าณบ้านหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเป็นแหล่งอาชญากรรมข้ามชาติมีขบวนการว่าจ้างผู้หญิงไทยให้อุ้มบุญซึ่งมีนายทุนเป็นชาวจีนและทำงานร่วมกับเอเย่นในไทยและคาดว่าจะมีผู้หญิงที่ให้กำเนิดเด็กไปแล้วไม่ต่ำกว่า100คนค่ะสวัสดีครับเจ้าหน้าที่สนธิกำลังนำหมายจับเข้าตรวจค้นจุดแรกที่บ้านหลังหนึ่งพบผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้าผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำความผิดจุดที่2 อยู่ไม่ไกลจากจุดแรกจุดนี้มีผู้หญิงอยู่รวมกัน8คนมี7คนที่รับจ้างอุ้มบุญมี1คนตั้งครรภ์8เดือนและทารกแรกเกิดอายุประมาณ20วันเป็นลูกของหนึ่งในแม่ที่รับจ้างตั้งครรภ์แต่ต้องคลอดที่ไทยเพราะไม่สามารถไปคลอดที่ประเทศจีนได้เนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 มีหญิงคนไทยเป็นผู้ดูแลแต่ไม่ทราบว่าพ่อแม่ของเด็กคือใครทั้งหมดกี่คนนะครับนี่เพิ่งมาเลี้ยงค่ะเพิ่งมาใช่ไหมครับมาวันที่ส่วนหมอตอนที่24ตอนมาวันที่25 26ไปรับครับขบวนการอุ้มบุญข้ามชาตินี้มีนายทุนชาวจีนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจัดหาผู้หญิงมารับจ้างตั้งครรภ์จัดหาที่พักที่ตรวจสุขภาพจนกระทั่งสถานที่คลอดขบวนการนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนมาหลายเดือนและวางแผนก่อนเข้าปฏิบัติการและไม่การอุ้มบุญเด็กเนี่ยเอาออกไปคลอดที่ต่างประเทศแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยตัวแม่กลับมาลักษณะเนี่ยมันเป็นบุญที่เราเทสยังไงควรจะทำเพราะมันพี่เลยใช้ยุทธการว่า stop children born นะครับก็คือหยุดการกำเนิดเด็กที่มันจะเป็นปัญหาของสังคมไม่รู้เด็กพวกนี้จะถูกไปกระทำอะไรบ้างนะครับแม่รับอุ้มรับค่าจ้างเสร็จก็เดินพอใกล้คลอดก็เดินทางไปคลอดที่ต่างประเทศแล้วตัวเองกลับมาแล้วเด็กพวกนี้ไปไหนแล้วทำมากี่ปีแล้วนะครับจำนวนเด็กที่จะไปเกิดปัญหาหรือออกไปเติบโตแล้วไปถูกทำอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าอันนี้เป็นการหยุดกระบวนการเหมือนค้ามนุษย์เลยนะจากการแกะรอยเส้นทางของขบวนการนี้เจ้าหน้าที่พบว่าทำมาตั้งแต่ปี2555จะมีนายหน้ามาติดต่อผู้หญิงเพื่อรับอุ้มบุญหรือรับจ้างตั้งครรภ์ตกลงราคาตั้งแต่ 4-6 แสนบาทหากเป็นลูกแฝดจะได้ราคาเพิ่มแต่หลังจากประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. 2558หรือพ.ร.บ.อุ้มบุญขบวนการนี้จึงเปลี่ยนเส้นทางให้ผู้หญิงที่รับจ้างอุ้มบุญไปฉีดสเปิร์มที่ประเทศเพื่อนบ้านและกลับมาประเทศไทยเมื่อใกล้ครบกำหนดคลอดจะเดินทางไปคลอดที่ประเทศจีนและผู้หญิงที่รับจ้างอุ้มบุญก็จะเดินทางกลับมาเพียงลำพังจากนี้ตำรวจจะประสานไปยังทางการจีนว่าเด็กที่คลอดจากแม่อุ้มบุญไปอยู่ที่ไหนกฎหมายเนี่ยโทษร้ายแรงนะครับอย่างก็พ.ร.บ.อุ้มบุญเนี่ยหญิงที่รับอุ้มท้องเนี่ยก็อัตราโทษคือจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 นะครับแต่ว่าการมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยตั้งแต่4ปีถึง15ปีงั้นกฎหมายขั้นข้อแรงและในกฎหมายประเทศจีนเองซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศให้ข้อมูลมาคือประหารชีวิตนะครับจริงๆยิงที่รับอุ้มบุญที่เข้าเนี่ยที่จีนเนี่ยประหารชีวิตครับก็เลยก็อยากว่าอย่างที่ท่านรองผู้การพูดก็คืออยากให้หยุดกระบวนการนี้คนที่คิดถูกเชิญชวนมาอยากจะเข้ากระบวนการเนี่ยกฎหมายร้ายแรงครับส่วนอีกจุดหนึ่งตำรวจเข้าตรวจค้นย่านทาวอินทาวพบผู้ต้องหาหญิงสัญชาติจีนอีกหนึ่งคนที่เปิดสถานที่รับปรึกษาผู้มีบุตรยากแต่ภายในพบชายหญิงชาวจีน8คู่รวม16คนพักอยู่ในห้องพักที่เปิดไว้ให้พักสำหรับผู้ที่มาฝังตัวอ่อนและพบเด็กหญิงอายุ4เดือนอยู่ด้วยขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าชาวจีนทั้งหมดเป็นสามีภรรยากันจริงหรือไม่และเหตุผลใดจึงต้องมาตั้งครรภ์ที่ประเทศไทย